ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยที่ออกไปตามฝันตอนนี้ผมอยู่ที่ม่อนสนครับเป็นจุดไฮไลท์จุดชมหมอกชมวิวทะเลหมอกของดอยอ่างขางเป็นจุดที่คนมาชมทะเลหมอกเยอะพอสมควรแต่ว่าตอนนี้เวลา1โมงเช้ายังไม่เห็นดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาครับแต่ว่าภูเขาด้านโน้นโดนปิดไปด้วยหมอกไปแล้วแต่ว่าก็ไม่เยอะมากแล้วก็ทางโน้นภูเขาลูกใกล้แต่ว่าอันนี้ก็ไม่โดนปิดผมจะเพาะสูงเหมือนกันอันนั้นก็คือลานกองเต็นของมอนสนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปสำรวจดูข้างบนว่าเป็นยังไงจุดต่างเป็นอันนี้เป็นกายทหารกองร้อยทหารมาที่3ของกองทัพมาควบคุมที่2ครับในส่วนที่เราเข้ามาถ่ายนี่คือน่าจะมีส่วนกองทหารก็ให้มาเดี๋ยวคนเข้ามาเพื่อนเข้ามาถ่ายรูปเก็บรูปไว้เป็นที่ระลึกผมจะเดินผ่าเข้าไปตรงที่เป็นไฮไลท์ช่วงปลายปีมันน่าจะสวยนะตอนนี้ก็คือเวลา1โมงอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่6องศาครับก็หนาวพอสมควรเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปสำรวจจุดริวลานกลางเต็นท์ว่าเขาขายอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับคนก็กำลังไหลลงมาจากจุดกางเต็นท์เพื่อมาดูบรรยากาศยามเช้าที่มอนสอนเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูจุดกางเต็นท์ก็ดูบรรยากาศกับรถขึ้นมาจากข้างนอกก็มีภาคจุดข้างบนก็มีกำลังไหลเข้ามา
ที่จะลดกันก็ค่อนข้างจะลำบากเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูของขายว่าเขาขายอะไรนี่เป็นรถเหมานี่จะเดินเข้ามาที่จุดกลางเต็นท์ครับเตรียมหมวยผ้าใสก็มีซาลาเปาขนมปังปิ้งกาแฟโจ๊กนมนมวัวข้าวโพดปิ้งอันนี้ก็เป็นร้านแอร์เรดีมากข้างล่างก็เป็นจุดที่ร้านกลางเต็นท์สตรอเบอรี่ก็เป็นลานกลางเต็นท์มาหมดนี่ครับดูสีสันตะวันออกข้างบนก็มีร้านกาแฟมันสนอันนี้จะพาเดินดูบรรยากาศมาติดร้านแกงเตี๋ยวที่มันสนนะครับคนก็มาไปเดินนักท่องเที่ยวเยอะพอสมควรเป็นการบอกทริปปิกนิกที่สวยจุดมาก็จุดเป็นลานกลางเต็นท์ของมอนสมอันนี้เป็นจุดชมวิวของจุดที่เป็นส่วนของลานกลางเต็นท์ครับแต่ไม่สวยเท่าส่วนที่ของเป็นทหารลานกลางเต็นท์ดอยอังคารครับสวัสดีครับ
ี่ก็คือจุดชมวิวม่อนสนพอละเดี๋ยวเอาลูกเดียวเบิ่งขอลูกเดียวถ้ามีจะเอียงสวยเข้าอยู่กันชมวิวมันสวยครับสวยงามบ่อพี่น้องตรงนั้นก็เห็นถนนขึ้นมาดูมุมไกลครับนี่คือจุดชมวิวมอนสอนแล้วก็ชมบรรยากาศประชาชนมาแล้วก็จุดลางการเต็นชมทะเลหมอกก็ได้อันนี้ผู้หญิงไม่มาเลยค่ะ